สวัสดีครับชมคลิปงานวิ่งพัทยามาราธอน2022กันนะครับสวัสดีครับนัท Running Notebook นะครับเดี๋ยวก็กำลังจะไปวิ่งพัทยามาราธอนแล้วนะครับดูอินจินจีรุ่นข้อสั้นใส่ครับ Nike Next Percent 2นะครับก็จะสัญลักษณ์ก็จะหายไปเลยนะครับถุงเท้าเพราะว่า Nike มันจะมีขอบตรงนี้ขึ้นมาอินจินจินี่นะครับก็เป็นความสบายที่ซ่อนอยู่ภายในรองเท้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ 2:50 แล้วนะครับอีก40นาทีก็ปล่อยตัวเดี๋ยวก็จะค่อยๆเดินไปจากที่พักตรงนี้นะครับจากพัทยากลางประมาณ2กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับก็จะสตาร์ทตัวตอน 3:30 นะครับนี่ก็เริ่มได้ยินเสียงมาแล้วก็กำลังเดินไปถึงเทอร์มินอล21นะครับนี่ก็เดินมาได้ 1.2 กิโลแล้วนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็ให้ดูบรรยากาศพัทยานะครับตอนประมาณ 3:00 ก็มีเสียงเครงอยู่ตามบาเบียนะครับข้างหน้านั้นนะครับเทอร์มินอล21นักวิ่งก็กำลังทยอยกันเดินเข้างานอยู่นะครับวันนี้ผมก็เอา Nike Next Percent 2มาใช้วิ่งนะครับก็คือเอาลงฟูลมาราธอนครั้งแรกทุกทีก็ลงแต่ระยะฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็ทำผลงานได้ดีอยู่แต่ว่าวันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนวันนั้นนะครับก็อาจจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะกรอบเพเซอร์ 4.00 เอาไว้ก่อนนะครับก็คือจะกรอบเพเซอร์4ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างว่าเราจะหลุดหรือว่าเราอาจจะไปได้ดีกว่าแต่การที่จะไปได้ดีกว่านี่ผมว่ามันคงจะยากนะครับวันนี้ก็เน้นวิ่งให้สนุกนะครับพูดถึง Nike Next Percent 2เนี่ยที่ผมบอกว่ามันก็จะมีกดตรงกระดูกเท้าด้านบนนะครับข้างซ้ายก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เคยเอาลงระยะฟูลมาราธอนก็เลยเอามาทดลองใช้นะครับวันนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เจอน้องนักวิ่งวิ่งระยะ42เหมือนกันนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อเอ็มครับชื่อเอ็มนะครับมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยมาจากประเทศลาวมาจากประเทศลาวใช่ไหมโอ้เยี่ยมมากรูปร่างดีเลยเป็นไงเวลาดีไหมวิ่งก็เพิ่งเริ่มวิ่งเองอ๋อวิ่งสัก 7-8 เดือนเองอ๋อครับครับอันนี้เป็นมาราธอนที่เท่าไหร่ครับครั้งแรกอ่ะพี่ครั้งแรกเลยเหรอใช่แล้วเคยวิ่งระยะฮาล์ฟเคยครับเคยครับเวลาดีไหมฮาล์ฟก็ประมาณแค่2ชั่วโมงเองครับอ๋อครับแล้ววันนี้กะว่าจะทำเวลาสักเท่าไหร่ครับจริงๆเราจะวิ่งเวลาเท่าไหร่ก็ได้นั่นแหละแต่ว่าก็ถามเอาไว้ว่าเผื่อมีเป้าหมายน่าจะต้อง4ชั่วโมงครึ่งมั้งพี่อ๋อโอเคครับประมาณนั้นแหละได้ๆเกิน5โอเคเยี่ยมครับไม่เคยวิ่งเดี๋ยวพี่ก็ไปเรื่อยๆนะครับพี่ก็วิ่งมาตั้งแต่ปี16ครับก็เกือบ6ปีแล้วแหละนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เหมือนกันก็วิ่งไปเรื่อยๆครับยังไงก็วิ่งให้สนุกครับนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในงานโอเคครับท้องตรงไหนเลยข้างบนเลยเดินไปนี้ก่อนใช่ไหมครับนี่ก็เดินมา 2.2 กิโลแล้วนะครับซุ้มฝากของนี่ก็อยู่ไกลเหมือนกันนะเนี่ยนัดรันนิ่งโน้ตบุ๊กครับดีครับตะเกียนนะครับโอเคโอเคเจอกันใช่ไหมครับครับครับก็เตรียมเข้าบ็อกสตาร์แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีเข้าแล้วนะครับวันได้โปรโดนพักในการรักษาระยะห่างในวันที่2แล้วครับการแข่งขันในระยะ 4-2 กิโลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพียงอีกไม่กี่นาทีนี้ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะคุณกิติลักษณ์คำพานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะกล่าวต้อนรับและอวยพรเพื่อนๆนักวิ่งขาวกราบเรียนเชิญค่ะในขณะนี้นะคะที่สถานการณ์ต่างๆได้ที่1นาทีนะครับทางเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้จัดมาการแข่งขันพัทยามาราธอนอีกครั้งนึงสามสองเร็ว
็จะยังไม่ชัดนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งมาราธอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกสตาร์ทเนี่ยประมาณที่3ที่3ครึ่งก็ต้องประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าจะฟ้าสางนะครับก็ต้องถ่ายคลิปบรรยากาศไว้ครับว่าจะดูภาพบรรยากาศโดยรวมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสองโลนะครับจุดนี้ก็ 3.3 นะครับวิ่งออกจากชายหาดแล้วนะครับก็ดูนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็ทางขึ้นเนินยาวเลยนะครับนี่ก็กำลังจะ5โลนะครับก็ยังขึ้นเนินอยู่นะครับเริ่มลงเนินนะครับเส้นนี้เงียบดีนะครับโล่งเลยไม่มีรถเลยนะครับถนนก็เป็นยางมาต่อยนะครับช่วงนี้10โลไปแล้วนะครับกำลังเข้าไปรถที่11ผู้นำนะครับไปแล้วนำห่างเลยนะครับนี่ก็กิโลเมตรที่15เข้ากิโลเมตรที่16นะครับก็ยังวิ่งบนสุขุมวิทยาวๆเดี๋ยวก็กลับตัวที่สุขุมวิทนี่แหละครับกิโลที่16นะครับเส้นทางก็เป็นขึ้นเนินลงเนินสลับกันไปนะครับช่วงนี้ผู้นำกับอันดับ3นี่ห่างกันเป็นกิโลนะครับราคาพี่ราคา
เยี่ยมครับเยี่ยมเริ่มทยอยมานะครับอยู่ในกลุ่ม10อันดับแรกนะครับห่างกันประมาณ 5-6 โลนะครับสุดยอดเลยนี่ก็น่าจะอันดับ15นะครับยังมากันแบบห่างๆนะครับเริ่มมากันเรื่อยๆนะครับยอดเมื่อกี้ตันเน่งนะครับตันเน่งสุดยอดเลยสุดยอดเยอะนะครับเพราะว่าอาจารย์มันก็เป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะสู้ๆสู
ใช่ไหมครับกลับตัวนะครับตรง20กิโลเมตรกลับตัวสักทีนะครับนี่ก็เตรียมเข้าทางรอบอีกรอบนะครับทางรอบนี่ก็21โลพอดีนะครับสองชั่วโมงงานนี้ให้ต่ำกว่า4ชั่วโมงลำบากนะครับจากความรู้สึกมาถึงครึ่งทางแล้วเหนื่อยมากสู้27.6 กิโลเมตรครับยิงยาวเลยชื่ออะไรครับเกียวครับผมเกียวเหรอครับโอเคเป็นไงบ้างยังโอเคนะโอเคพอได้นะพอได้ไปกันเรื่อยๆครับผมวันนี้ค่อนข้างสาหัสเหมือนกันเพราะว่ามันมองไปก็เป็นเนินขึ้นลงตลอดเดี๋ยวก็ดูว่าจะประกบกันไปได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ไปวิ่งหาจอมเทียนนะครับเพียวไปฉีดสเปรย์นะครับครับหาจอมเทียนนะครับสามสิบโลนะครับก็เหลืออีก12กิโลสองชั่วโมง49วันนี้ยากนะครับหวังว่าลมทะเลจะพอช่วยนะครับนี่ก็
มาตัดกับระยะฮาล์ฟนะครับวันนี้ 37.7 กิโลแล้วนะครับสวัสดีครับครับครับพูดครับครับวิ่งระยะเท่าไหร่ปูครับพี่ปูเยี่ยมครับแต่ตะคิวจะมาอยู่แล้ววันนี้ไม่ค่อยดีชื่ออะไรครับโลครับพี่โอเคเยี่ยมโลบอกกินครับเยี่ยมเยี่ยมไปได้เลยนะครับตอนนี้ประมาณ 1.8 กิโลนะครับเกือบจะ4ชั่วโมงครับ3ชั่วโมง55ทะลุสัก4แน่นอนครับก็
วันนี้ก็ลำบากมากเลยนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ดูว่าต้องมีแจกอะไรบ้างนะครับเทียบเลยนะครับงานนี้ก็อาหารเตรียมพร้อมนะครับคาเฟ่ที่มาโพสนะคะแล้วก็ต้องไปหาชื่ออะไรครับชื่อเจนครับชื่อเจนเมธ4 ชั่วโมง 3 นาทีใช่ไหมครับสุดยอดสุดยอดพี่วันนี้ก็ประกาศประคองเข้าได้ก็โอเคเดี๋ยวต้องไปจอปิดผมตะโกนมาตลอดทางเลยพวกมองตลอดทางเลยก็อาจจะอยู่ในคลิปที่พี่ถ่ายบ้างแต่ช่วงหลังพี่ก้มหน้าก้มตาวิ่งแล้วเพราะว่ามันไม่งั้นเวลามันจะยิ่งไปใหญ่โอเคเนี่ยแค่ขึ้นเนินเนี่ยครูบินบอกว่าให้ก้มเลยนะห้ามม่วงปลายนะอ๋อตรงนี้มันเป็นเนินยาวขึ้นไปอ๋อเป็นตรงสุดนะอยู่อะไรนะอยู่กลุ่มครูบินใช่ไหมไม่ครูบินเขายืนเชียร์อยู่ตรงมุมนั้นนะครับอ๋อเขามาด้วยเหรอมาครับเขามาน่าจะเป็นสตาฟแต่ว่าพี่ก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ตรงที่เลี้ยวของพี่เบสอ่ะก็ยืนตรงนั้นอ๋อใช่ตรงนั้นก็คิดว่าจะเลี้ยวแล้วต้องเลยไปอีกประมาณ500 เมตร400 เมตรไม่รู้คุ้มหน้าคุ้มตาพี่เดียวโอเคโอเคครับ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 0062 he finished at the time of 3 hours 15 minutes and 50 seconds นักวิ่งก็ทยอยวิ่งกลับตัวแล้วก็วิ่งเข้าเส้นกันมาอยู่นะครับยินดีด้วยนะคะอันดับที่2นักวิ่งจากประเทศไทยค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณบรรพตไทยรงค์นาที9 วินาทีค่ะด้วยนะคะอันดับที่3 20038รถควรฝากพี่ๆนำพาไปรวมถึงขยะนะฮะนักหนึ่งคนทำงานของเราเองง่ายๆเราดูแลของในส่วนเรานะครับกลับแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดินเรียบชายหาดไปอีกรอบหนึ่งดูแลครับวิวตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะครับมองไปนี่เห็นทะเลเลยนี่นะครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆครับก็ยังทยอยมาอยู่นะครับแต่วิวตรงนี้สวยงามมากสู้ๆครับอีกโลนึงได้จับตัวใกล้หน่อยไปหน่อยอีกหน่อยหลังๆนี่ก็ฟูมาราธอนทั้งนั้นเลยนะครับแต่วิวตรงนี้สวยงามมากจริงคุณเป้ใช่ป่ะคุณเป้ป่ะใช่ครับโอ้โหเดินมาเจอได้ดีใจมากเจ็บมากเลยครับตั้งแต่ครั้งที่37ผมก็ย่ำแย่เหมือนกันครับเป็นไงบ้างครับ4 ชั่วโมง 12 นาทีโอ้สุดยอดเลยครับคุณเต้ถ่ายรูปให้เพราะวิวนี้สวยมากเนี่ยข้างหลังเนี่ยลองหันไปมองเลยแล้วเดี๋ยวส่งให้ยังไงดีส่งไลน์มาได้ไหมครับได้เสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่สนใจใช่ไหมสนใจเวลาไหมเนี่ยอ๋อยังไม่หายดีครับครับก็ต้องสู้ๆไลน์อะไรเอ่ยกลับเลยกลับเลยวันนี้ครับก็เที่ยงครับพักในโรงแรมก่อนโอเคยินดีที่ได้รู้จักยินดีครับโชคดีที่เดินมาตรงนี้ด้วยโอเคครับสู้ๆนะครับสู้ๆกลับตัวไกลหน่อยกลับตัวไกลสู้ๆครับสู้ๆวิวสวยมากเลยตรงนี้เก่งมากเลยครับ
20กิโลครึ่งได้อะสู้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 ครับเยี่ยมเยี่ยมมากจัดฟินิชเยี่ยมมากครับเยี่ยมเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับสู้ๆครับสู้ๆสุดยอดครับเยี่ยมครับเยี่ยมตอนนี้ก็8:51 นะครับก็ดีที่ไม่มีแดดสู้ๆครับดีวันนี้ไม่ค่อยมีแดดก็ดีเลยนะครับอีกฝั่งก็เป็นทะเลส่วนใหญ่ที่เหลือตอนนี้ก็ระยะฟูลมาราธอนอย่างเดียวแล้วนะครับทีมมาแชลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เหนื่อยมากเลยวันนี้ลำบากมากเลยที่เหลือนี่ก็เก่งๆกันมากเลยเนี่ยสู้ๆครับอีกเกือบ2โลกลับตัวไกลมากไกลมากของโลเนี่ยโหช่วงนี้ไกลมากเลยสู้ๆครับสู้ๆไม่ขานนะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากสู้ๆนะครับสู้ๆเยี่ยมมากครับสู้ครับอีกนิดเดียว2โลดีวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากครับเยี่ยมทุกคนเข้าเส้นชัยนี่ก็ยอดเยี่ยมทุกคนนะครับ42กิโลเมตรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่า30โลเนี่ยแคลอรี่ที่มีก็ใช้หมดแล้วนะครับสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับเยี่ยมช่องอะไรช่องอะไรครับมีรันเนอร์ใช่ไหมโอเคครับสู้ๆครับสู้ๆมีรันเนอร์นะครับวันนี้ก็มากันหลายช่องเลยเหมือนกันนะครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้
ู้ๆครับแดดเริ่มมาอีกนิดเดียว2โล2โลแดดมาออกตอนนี้นะครับนี่ก็9โมงตรงนะครับเหนื่อยๆแล้วเจอแดดนี่ก็ยิ่งหมดแรงนะครับแต่เส้นชัยก็อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับก็ต้องไปให้ถึงตาโมข้าวเพียบครับข้าวเพียบข้าวเพียบสู้ๆครับเยี่ยมเยี่ยมสู้ๆครับอีกนิดเดียวสู้ๆครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้ๆครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวโอ้ยเก่งมากเลยครับเยี่ยมมากครับโอ้สู้ๆครับบิ๊บอยู่ไหนอ๋อฝั่งโน้นโอเคฮะสู้ๆสู้ๆมากครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมสู้ๆครับอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับสู้ๆครับครับผมส่วนในขั้นทางนะครับทางเป็นได้ครับขั้นทางไม่อยู่แล้วครับวันนี้มีงานมาทุกคนเนาะเดี๋ยวปิดตรงนี้ขั้นทางไปก่อนเลยก็ต้องปิดถนนนะครับไปไหนสยามไม่โชว์ไปไม่ได้ครับถึงที่พักแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องหยุดถ่ายตรงนี้เดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปที่พักแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยครับอีก2โลครึ่งปรับตัวไกลหน่อยครับเดินไปทะเลหน่อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับพัทยามาราธอน2022งานนี้ก็สนุกมากเลยนะครับก็มีนักวิ่งเนี่ยระยะฟูลมาราธอนในที่ที่ทราบก็ประมาณ 1,500 คนนะครับแล้วก็มีระยะฮาล์ฟมาราธอนด้วยวันนี้ก็ลำบากมากเลยนะครับก็พยายามวิ่งคุมเพซไปในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่างานนี้ก็ไม่มีเพเซอร์นะครับคือเราก็ต้องคุมของเราเองแล้วก็คิดว่าครึ่งหลังคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยยากนะครับเพราะว่าจบ21กิโลเมตรแรกเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงท่วนนะครับคือเราก็รู้แล้วว่างานนี้การที่จะทำทรัพย์สีเนี่ยมันก็ยากนะครับก็พยายามวิ่งนะครับก็ประคองเพซ5มาเรื่อยๆจนมากิโลที่33 34เนี่ยก็เริ่มหลุดแล้วยังไงคือมันก็จะต้องหลุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะหลุดกิโลที่เท่าไหร่ก็หลุดที่ประมาณกิโลที่34นะครับแล้วก็พยายามวิ่งประคับประคองมาเรื่อยๆก็มีตะคริวคอยตอดมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องเอาน้ำราดแต่ว่าผมก็ไม่หยุดนะครับก็พยายามวิ่งมาเรื่อยๆก็มีนักวิ่งเก่งๆหลายคนเลยนะครับวันนี้แล้วก็คือคนที่อยู่รอบๆข้างเรานี่ก็นับถือทุกคนนะครับเก่งมากที่มาร่วมวิ่งกันในงานนี้ก็รู้สึกดีมากๆนะครับเวลาก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าคือเราก็พยายามทำเต็มที่ของเราแต่วันนี้ก็เต็มที่ของผมแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนผมว่าก็คงจะเต็มที่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองเดี๋ยวก็คงต้องไปเก็บระยะจริงจังมากขึ้นนะครับเพราะไงคือเราก็หวังว่าเราอยากจะวิ่งให้สนุกแล้วก็ทำเวลาให้ดีขึ้นตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนงานนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าจัดดีนะครับเหรียญนี่
มีน้ำหนักใหญ่โตแล้วก็แบบกัดชัดเจนเลยนะครับสวยมากนะครับเสื้อก็ดีนะครับก็คือของไทยลีกเนี่ยก็คือจัดดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาหารการกินก็เพียบพร้อมนะครับมาราธอนนี้ก็ได้ข้าวถึง2กล่องนะครับแล้วก็มีพวกแตงโมน้ำอะไรตรงนี้ก็ไม่มีขาดนะครับส่วนในคอร์สวิ่ง42กิโลเมตรเนี่ยก็มีเจลแจกเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราจะหยิบกี่ซองนะครับแต่ว่าคือมันมีอยู่จุดเดียวนะครับตรงนี้ก็นักวิ่งก็คงต้องบริหารเอาของตัวเองมาด้วยหรือยังไงก็ดูตามความเหมาะสมนะครับวันนี้ผมก็เอา Nike Next Percent 2มาวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกนะครับถ้าถามว่ารองเท้านี่มันมีผลมากไหมคือมันก็มีผลนะครับก็น่าจะประมาณสัก 20% ส่วนที่สำคัญก็คือตัวเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบบอยากจะวิ่งให้ดีขึ้นสนุกขึ้นอะไรเงี้ยก็คงจะต้องฝึกซ้อมนะครับต้องซ้อมเท่านั้นมันถึงจะทำผลการวิ่งได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์เนี่ยคือมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญเนี่ย 80% เนี่ยมันคือการฝึกฝนของตัวเราเองนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆถ้าเกิดแบบคืออยากวิ่งให้สนุกทำเวลาได้ดีขึ้นก็คงจะต้องฝึกซ้อมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆเวลามันคือมันก็อาจจะไม่ได้สำคัญจนถึงขนาดนั้นนะครับมาวิ่งให้จบไม่ไหวก็เดินตรงเนี้ยมันก็โอเคแล้วนะครับถ้าพูดถึงบรรยากาศของคอร์สวิ่งพัทยามาราธอนเนี่ยก็มีเลียบหาดพัทยาเนี่ยทั้งเหนือกลางใต้แล้วก็หาดจอมเทียนเนี่ยการวิ่งเลียบชายหาดเนี่ยไปกลับนะครับก็น่าจะประมาณ10กว่ากิโลได้นะครับแล้วก็จะไปมีวิ่งในตัวเมืองพัทยาแล้วก็วิ่งที่ถนนสุขุมวิทตรงบางเส้นทางนี่ก็ดีมากเลยนะครับกันรถไม่มีรถเลยนะครับไม่มีควันอะไรตรงเนี้ยก็หลาย10กิโลเหมือนกันที่เป็นถนนลาดยางมะตอยดีๆนะครับก็ถือว่าชอบนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะมาอีกแน่นอนนะครับพัทยามาราธอนเดี๋ยวก็จะเดินถ่ายนักวิ่งอีกนิดนึงนะครับเยี่ยมมากครับแดดมาพอดีนัดนัดพี่แมวอ้าวพี่แมวเดินมาบังเอิญถ่ายทักพอดีอ๋อดีใจโอ้ยพี่แมวเออดีใจโอเคโอเคสู้ไม่กี่โลเนี่ย2โลครึ่งสู้โชคดีมาเจอพี่แมวนะครับไม่ได้เจอกันมานานตั้งแต่ไปเกาะลีบงนะครับโอ้โหโชคดีมากๆเลยสู้ครับแดดมาแดดมาครับแดดแรงเราก็เข้าเส้นเฉยๆครับไม่ได้ได้รางวัลอะไรแต่เข้าเส้นนี่ก็โอเคแล้วนะครับดีสู้ครับเยี่ยมเลยอะไรนะครับสองโลครึ่งครับสู้แบนเลยครับบอยแบนเรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นอีกนะสู้ครับถ่ายไกลๆไว้นะครับครับอ๋อเปล่าครับผมพูดในกล้องก็คือผมจะไปแล้วไงผมก็เลยจะถ่ายไกลๆไว้โหยังมากันอีกเยอะเลยอ่ะครับก็ยังดีที่แดดก็ออกบ้างล่มบ้างอยู่นะครับน้องพี่น้องท่านภาพสู้ครับเอาชุดหนึ่งแล้วกันไปต่ออีก200เมตรนะโอ้สุดยอดพอแล้วเยี่ยมโอ้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับสู้ครับน้องคนนี้หน้าตาดีจบด้วยน้องคนนี้แล้วกันนะครับน้องสุดหล่อคนนี้เส้นนี้ก็พัทยากลางนะครับ
วิวตรงนี้ก็สวยงามเลยนะครับก็มีนักวิ่งวิ่งผ่านถ้าเกิดไม่ได้จัดงานวิ่งกั้นถนนก็ไม่มีโอกาสได้มาเดินกลางถนนอย่างนี้นะครับปิดด้วยภาพทะเลหาดพัทยาตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมคลิปพัทยามาราธอนอันนี้ด้วยนะครับก็มีถ่ายนักวิ่งไว้หลายๆคนแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงนี้เอาไว้นะครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องนัท Running Notebook ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเอาคลิปการวิ่งในที่ต่างๆวิ่งในงานแล้วก็พูดถึงเรื่องอุปกรณ์มาพูดคุยกับเพื่อนๆอีกนะครับโอเคนะครับงั้นก็วันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ Nike Next% 2ที่ชายหาดพัทยานะครับ